สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเซตประดับใบสันฮอนกันนะครับซึ่งประดับใบสันฮอนนี้นะฮะจะได้จากบอสบิวซีบับนะครับซึ่งราคาประดับนี้ก็ค่อนข้างสูงนะแต่ตอนนี้ก็ราคาลงมาเยอะแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสทีวีที่จะได้ลองใช้ประดับนี้มาใช้งานจริงจังกันบ้างนะฮะแล้วก็ประดับนี้นะครับต้องใส่คู่กับโล่ทอนนี่ชิลนะครับเอ้ยทอนนี่บัคเลอร์นะฮะถ้าใส่คู่กันมันก็จะได้ Attack Speed อีก 10% นะครับซึ่งถ้าเป็นในสมัยก่อนนะที่เวลาใส่โล่ Attack Speed มันจะไม่ลดนะครับก็ถือว่าเป็นเซตเพิ่ม Attack Speed นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าจะเรียกว่าเซตลด Attack Speed น้อยแทนดีกว่าเพราะว่าใส่โล่ Attack Speed มันก็ลดอยู่แล้วไงแต่พอมาใส่เซตนี้มันก็จะลดน้อยลงหน่อยซึ่งผมจะเทียบให้ดูนะฮะว่าถ้าเป็นโล่แบบอื่น Attack Speed จะเหลือเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็ Attack Speed183ครับก็คือใส่ดาบเคิร์ฟนะฮะถ้าเปลี่ยนเป็นการ์ดนะฮะก็จะเหลือ182นะครับก็ถือว่าเพิ่มมาหน่อยนึงนะฮะไม่สิเรียกว่าลดน้อยกว่าโล่ชนิดอื่นมากกว่าโอเคแล้วก็ไอส่วนความสามารถในการสะท้อนนะก็คือมันจะสะท้อนดาเมจ 5% จากดาเมจที่ได้รับนะฮะก็สมมุติว่าเราโดนมอนตบ100นึงใช่ป่ะมันก็สะท้อนใส่มอนกลับไป5นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะส่วนดันที่จะไปลองนะฮะก็แน่นอนนะฮะเราก็จะไปแก้มือที่เนมเลสใหม่นะฮะคราวนั้นก็ตายนะฮะลากเยอะไอ้โล่ก็ไม่มีนะฮะเนดิกก็ไม่มีตอนนี้ก็ใส่เป็นเกงในอีวิลดูดนะฮะแล้วก็กล้ามเนดิกนะฮะก็กะเอาไว้ลากเยอะๆเลยคราวนี้ก็น่าจะรอดแล้วก็ประดับสโนวี่สองข้างนะฮะนี่นะฮะคลิปทองสโนวี่แล้วก็ใบสันฮอนสโนวี่นะฮะก็กะเอาปั๊มไอติมแรงๆเลยนั่นแหละก็คือถ้าใส่สองข้างเนี่ยปั๊มไอติมทีหนึ่งก็เทียบเท่าไว้เลยนะฮะหรืออาจจะน้อยกว่าหน่อยนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้ว แล้วก็การใส่ประดับไอติมสองข้างมันก็จะทำให้เราปั๊มไอติมได้แรงขึ้นแล้วก็ทำให้เราดรอปไอติมมากขึ้นนะฮะเวลาเราตีมอนตายนะฮะก็ถือว่าช่วยประหยัดค่าปั๊มได้เยอะเลยซึ่งปกติผมก็จะใส่ข้างเดียวไงเพราะใส่กับเซตนินจาแต่ตอนนี้เราก็เน้นแบบใส่สองข้างเลยก็เอาปั๊มแรงๆไปเลยไหนๆจะมาดันนี้ทั้งทีแล้วขอแบบโหดๆไปเลยมันก็จะเปลือง SP หน่อยนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีคนเต้น SP ให้นะฮะก็น่าจะช่วยได้หน่อยนึงเดี๋ยวขอมุดเอาบัฟสเตนก่อนแล้วผมจะใช้เป็นเคิร์ฟบวก8แล้วก็ชวนแก้วนะฮะแล้วพอชวนเสร็จก็กลับไปใส่อีวิลดูดเหมือนเดิมสำหรับโล่นะถ้าจะแบบการคุ้มจริงๆก็ต้องเป็นการ์ดไอตัวดาบออกทูสอ่ะไอ้ที่เป็นตัวดาบนะมีฟันอ่ะซึ่งการ์ดมันก็แพงอยู่คุณสมบัติก็คือมันจะการมอนขนาดกลาง 25% น่ะก็คือมันจะครอบคลุมเลยเดี๋ยวผมจะลองลากแต่แบนทีอ่ะเพราะว่าจะได้ใช้โลคาริเบิร์กได้คุ้มๆด้วยมีไม่เยอะเลยอ่ะขอแบบตรงที่มันมีเยอะๆหน่อยจริงๆตัวหมาก็ได้นะมันก็เป็นเดมอนถ้าประมาณเนี้ยน่าจะไหวเนี่ยปั๊มทันเห็นป่ะยังไงก็รอดมีโล่มีอะไรก็สบายขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะตายไปแล้วเมื่อกี หมามันติดวิ่งหนีไม่ได้สำหรับอาวุธจริงๆใช้เป็นเอ็กคาลิเบอร์ก็ได้นะฮะถ้าขี้เกียจชนแก้วแต่ผมจะใช้เป็นแบบถ้าชนแก้วยังไม่หมดก็ใช้เคิร์ฟไปก่อนแล้วก็ถ้าชนแก้วหมดก็ค่อยสลับเป็นเอ็กคาลิเบอร์จริงๆถ้ามีการ์ดซอร์สการ์เดียนนี่ก็จะสบายกว่านี้เยอะเลยแต่จัดไม่ไหวพูดกันตรงๆต้องมุดลากเอามันจะได้แบนชีอันนี้แหละได้อยู่
เนี่ยยังไงก็ไม่ตายเห็นป่ะยังไงก็รอดลำคาญเครียดมากด้านนี้ต้องพกน้ำมนต์มาเยอะมากอ่ะโอ้โหเปลืองไอติมใช่ย่อยนะเนี่ยแต่ก็พอได้อยู่ถ้าเน้นปั๊มไอติมก็ต้นทุนฟาร์มที่นี่ก็ไม่ค่อยเปลืองมากนะแต่ SP มันก็จะหมดไวหน่อยถ้าแบบเราไม่ได้ใส่เซตนินจาตอนนี้ชนแก้หมดแล้วก็ต้องใช้เอ็กคาลิเบอร์ SP หมดอีกก็พอได้นะเล่นแบบไม่กดกรรมก็ได้นะพูดถึงอะเน้นเรื่อยๆเอาเดี๋ยวผมจะลองหน้ากองใหญ่กว่านี้ดูนะฮะเดี๋ยวขอแบนทีเยอะๆสัก 5-6 ตัวดูสิจะตายไหมมี3ตัวและ4ตัวแล้วได้ตัวหมามาด้วยยังไงก็รอดยังไงก็รอด มีโล่สักอย่างด้านนี้ดีอย่างนะคนไม่ค่อยแจมถ้าเป็นคลิปเนี่ยโดนไล่แทงหมดแล้วเอาตรงๆก็พอฟาร์มได้นะถ้ามีโล่อะจริงๆไม่ต้องโล่ใบสันฮอนก็ได้ถ้างบมันเยอะใส่โล่คาลิเบิร์กอะโล่อะไรก็ได้แต่ถ้าใบสันฮอนมันจะดีตรงที่ Attack Speed มันจะเยอะหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็สะท้อนดาเมจ 5% น่ะอาจจะต้องมาเติม SP 2รอบนะฮะนี่ขนาดแอสการ์ดยังเอาไม่อยู่นะก็ไม่แปลกหรอกเราก็มุดบ่อยแล้วก็โบบ่อยจริงๆถ้าเน้นเล่นลากผมว่าก็น่าจะได้นะแต่อย่าลากเยอะมากเกิน6ตัวขึ้นไปนี่ก็ลำบากอะยกเว้นจะเอาครูมาด้วยแล้วก็มีบัฟดีฟิตแอนโซอะลากไหวอยู่ไอ้สกิลที่ผมเคยรีวิวที่มันจะกันเดมอน 25% อะไม่ไหวโอ้ยตรงนี้ผีไฟเยอะจังเลยออนีนโอ้คนแก้วหมดดีนะเอาเอ็กคาลิเบอร์มาด้วยก็ว่าอยู่ทำไมโบเบาเนี่ยเห็นป่ะลากจะเยอะเราก็ไม่ตายปั๊มยังไงก็ไม่ต้องเสียดายตังค์ไอติมซะอย่าง
SP ไม่พอเออลำบากเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งพอแล้วโอ้ลืมชนแก้วโอเคแบนชี่น้อยขอเยอะๆหน่อยไหนๆจะปิดคลิปแล้วขอลากเยอะๆสบายมากเบื่อไอ้ตอนเคิร์ดเนี่ยแหละวุ้นมันเยอะไปป่ะเนี่ยโมแปกอีกโอ เบื่อเคิร์ดน้ำมนต์ก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวลากตรงนี้ให้ดูก็เป็นว่าขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าใครสนใจอยากลองหาเซตลวดหนามกับประดับใบสันฮอนมาลองก็ลองดูได้นะฮะตอนนี้ก็ราคาก็ไม่สูงแล้วนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จบหวังว่าราคามันจะไม่ขึ้นนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าวัดตามความสามารถมันก็ไม่ได้ดีเลิศเลออะไรมากอะแต่มันก็ช่วยได้บ้างแบบเวลาเราถือโล่ลากมอนอะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เราถึกขึ้นแล้วก็แอทแทคสปีดก็ไม่ลดเยอะมากก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ